คุณผู้ชมครับในช่วงร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับพี่ยุ้ยปิยะฉัตรกรุณานนท์นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการทําความดีนะครับเป็นกลุ่มนักเรียนและจิตอาสาพระราชทานนะครับเขาออกทําความสะอาดวัดโบสถ์วิหารศาลาทําบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษานะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับพี่ยุ้ยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะน้องต๊อบน้องปรางนะคะเมื่อวานนี้ไปทําบุญเวียนเทียนมาเอาบุญมาฝากด้วยนะคะโมทนาสาธุครับพี่ค่ะวันนี้ร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาในแนวสายบุญหน่อยนะคะเพราะว่ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเมื่อวานนี้คึกคักจริงๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันแต่ละภูมิภาคกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกรุณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์เรียนเชิญเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเราที่จะร้องเรียนกันได้ค่ะ027902111นะคะรวมถึงคุณสามารถสแกน QR code หน้าจอเก็บเอาไว้วันใดวันหนึ่งมีปัญหานะคะก็ส่งไลน์มาร้องเรียนกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ช่วงวันอาสาฬหบูชาวันนี้ก็วันเข้าพรรษาก็ขอให้อิ่มบุญกันทั่วหน้าแล้วกันนะคะแต่ว่าการไปทำบุญในปีนี้อาจจะแตกต่างกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราอาจจะต้องไปทำบุญด้วยการใส่หน้ากากเข้าหากันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้ต้องให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันโควิดมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องการทำความสะอาดพื้นผิวพื้นที่ของวัดนะคะซึ่งเป็นจุดรวมของพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนะคะไปกันที่จังหวัดพิจิตรก่อนเลยค่ะจิตอาสาเขาร่วมกันทำความสะอาดวัดวาอารามกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะไปกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและเหล่าบรรดานักเรียนออกทำการรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 นำยาฆ่าเชื้อออกล้างทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะแหล่งท่องเที่ยวของวัดไผ่รอบนะคะอยู่ที่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรโดยทำความสะอาดบริเวณโบสถ์วิหารศาสนสถานที่ทำบุญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกลับมาใช้งานประกอบพิธีทางศาสนาของชาวพุทธในช่วงวันอาสาฬหบูชาและก็เทศกาลวันเข้าพรรษานี้นะคะรวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาทำบุญไหว้พระก็จะได้ปลอดจากเชื้อโควิด-19 ค่ะนายสุขเสริมไพบูลย์ศิริรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรระบุนะคะว่าในช่วงวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษาจะมีประชาชนร่วมกันทำบุญเป็นจำนวนมากเลยค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่จิตอาสาและนักเรียนก็ต้องทำความสะอาดกันนะคะเพื่อทำให้ชาวพุทธเกิดความมั่นใจในการทำบุญในครั้งนี้ค่ะวันนี้ทีมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใกล้เคียงอยู่ระแวกนี้ก็มาช่วยทำความสะอาดวัดนะแต่วันนี้ที่ผมเน้นย้ำที่สุดคือเรื่องของคนสลาดพวกนี้เขาใช้เป็นชุมชนที่คนจะมารวมตัวกันเยอะทางวัดก็มีมาตรการป้องกันในการเข้าร่วมทำบุญอยู่แล้วว่ามีมาตรการอะไรผมว่าเป็นแจ้งทราบเบื้องต้นแล้วนะครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีโควิดขึ้นมาเนี่ยทางสำนักพุทธได้ประกาศให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกับทางวัดได้เนี่ยวันนี้เราจะฉีดทั้งยาพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งหมดทั้งโบสถ์ทั้งสลายเกี่ยวกับผู้คนเข้ามาตอนที่เข้ามาในวันนี้จะได้รับความปลอดภัยสำหรับจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่สีขาวนะคะพิจิตรนี่ยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เลยนะคะซึ่งทางสาธารณสุขพิจิตรก็ได้เฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันในส่วนของโครงการวัดปลอดเชื้อโควิดซึ่งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดำเนินการทำความสะอาดวัดมาแล้วจำนวน200วัดค่ะซึ่งจะออกปฏิบัติการทำความสะอาดต่อเนื่องไปจนครบ469วัดในจังหวัดพิจิตรให้ปลอดเชื้อโควิด-19 อย่างสิ้นเชิงเลยนะคะโอ้ที่จังหวัดพิจิตรนี่มีวัดเกือบ500วัดนะคะคุณผู้ชมคะประเทศไทยของเราแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดค่ะเรามีวัดเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะวัดใกล้บ้านใครที่อาจจะยังไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่นี่เรียนเชิญเลยนะคะเรามีวัดให้เราได้ไปพึ่งพิงกันใกล้บ้าน
ทุกที่จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเอาป้ายต่อไปค่ะไปดูเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันพระใหญ่วันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาในปีนี้เนี่ยนะคะที่จังหวัดน่านค่ะเขามีการรวมตัวกันนะคะของหน่วยงานภาครัฐเอกชนท้องถิ่นต่างๆค่ะปฏิญาณงดเหล้าเข้าพรรษากันค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านเตรียมความพร้อมกำหนดจัดกิจกรรมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2563โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้พระพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะคะได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนกิจชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาทั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาณวัดใกล้บ้านสำหรับวันอาสาฬหบูชานั้นหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะคือวันขึ้น15ค่ำเดือน8ตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะซึ่งเป็นเทศนากันแรกส่วนวันเข้าพรรษาก็หมายถึงวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณแห่งใดวัดหนึ่งเนี่ยนะคะตลอดระยะเวลาที่ฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพระวินัยบัญญัติและไม่ไปค้างแรมที่อื่นโดยทั่วไปก็จะเรียกกันว่าการจำพรรษานั่นเองนะคะสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็มีญาติโยมสาธุชนสอบถามทางวัดก็ได้อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติกิจทางศาสนาทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษาทางคณะสงฆ์ก็ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทุกวัดทราบนะคะว่าให้จัดกิจกรรมได้แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดค่ะโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษาการทำบุญฟังเทศฟังธรรมการเวียนเทียนก็ให้แต่ละวัดประเมินความพร้อมและจัดมาตรการให้ความร่วมมือกับอสม.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาคัดกรองนะคะทั้งการจัดการนั่งแบบเว้นระยะห่างการใส่หน้ากากอนามัยการใช้เจลล้างมือเครื่องวัดอุณหภูมิก็ต้องเตรียมพร้อมวัดใดที่มีความพร้อมก็ให้คงมาตรการอย่างเข้มงวดแบบนี้เอาไว้ค่ะนายณัฐกรจิรพักพงศ์ค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านเปิดเผยว่าด้วยมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2563ในส่วนภูมิภาคนะคะก็โดยมีวัดทุกวัดและสำนักปฏิบัติธรรมจะเป็นหลักในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมค่ะวัดในจังหวัดน่านซึ่งมีจำนวนทั้งหมด461วัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดวัดที่จะให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญในวันช่วงในวันเข้าพรรษาวัดทุกวัดส่วนใหญ่ก็มีความพร้อมในเรื่องการที่จะปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้มีข้อบังคับให้ว่าให้มีการคัดกรองประชาชนเว้นระยะในการเข้าวัดมีการใส่หน้ากากในการนี้คณะสงฆ์จังหวัดน่านได้กำหนดมาตรการต่างๆในการจัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมะนะคะแล้วก็เวียนเทียนในวัดต่างๆมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามความพร้อมของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นพิธีหล่อเทียนการแห่เทียนพรรษาการถวายเทียนพรรษาการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียนการปฏิบัติธรรมการประดับธงชาติและธงธรรมจักรการจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมทั้งรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขตลอดพรรษาค่ะขณะนี้ในการจัดกิจกรรมทางศาสนาก็สามารถทำได้ตามปกตินะคะแต่ก็ยังยึดหลักปฏิบัติของกรมควบคุมโรคส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและกลุ่มบริษัทเซิร์ชโดยมีพระมหาดร.ณัฐพงษ์ถิตตปัญโยนาคธรรมที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์พุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 1-6 กรกฎาคมนี้ทางช่องทาง www.เข้าพรรษาออนไลน์.com และ www.เวียนเทียนออนไลน์ .com ค่ะเป็นเทศกาลเข้าพรรษานะใกล้เข้าพรรษาญาติโยมบางที่บางแห่งก็
สอบถามมาว่าวัดอนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติกิจเช่นทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมในช่วงพรรษาตามปกติได้ไหมก็ได้แจ้งให้กับทางวัดทุกวัดได้รับทราบแล้วว่าให้ปฏิบัติกิจได้แต่ก็ต้องให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันที่หน่วยงานราชการได้กำหนดเป็นมาตรการขึ้นมาอย่างเข้มงวดทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัดให้ร่วมทำบุญในวันสำคัญนี้โดยปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนานะคะโดยร่วมสวดมนต์หล่อเทียนคุณธรรมซึ่งเป็นข้อธรรมะในเรื่องมงคลชีวิต38ประการแล้วก็ยังสามารถชวนเพื่อนๆค่ะมาชาเลนจ์กันมาแชร์กันโดยเลือกปวารณาตนจะงดเหล้าเข้าพรรษาหรือถือศีลตามวันที่แต่ละคนสะดวกและในช่วงเช้าของวันที่6นี่นะคะซึ่งก็เป็นวันเข้าพรรษาก็คือในวันนี้ตลอดทั้งวันเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ค่ะโดยใช้ดอกเข้าพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้ง8ซึ่งเป็นประเพณีที่มีตำนานมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะที่มีความเชื่อกันว่าการตักบาตรดอกไม้เป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่งทำให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่จังหวัดน่านสำหรับเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะนี่แหละค่ะแต่ละพื้นที่อาจจะมีการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะมีการแห่เทียนแต่ว่าบางจังหวัดอาจจะงดนะคะก็แล้วแต่บริบทของแต่ละพื้นที่ในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยนะคะป้ายต่อไปค่ะยังเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากันอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะที่กาญจนบุรีเทศบาลตำบลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเขามีการทำพิธีถวายผ้าครององค์นะคะเป็นผ้าครององค์พระกาญจนธรรมพิทักษ์พ.ป.ร.วัดทองผาภูมิเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาไปดูบรรยากาศนี้กันค่ะนายประเทศบุญยงนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานประชาชนชมรมผู้สูงอายุร่วมกันแห่ผ้าครององค์พระกาญจนธรรมพิทักษ์พ.ป.ร.วัดทองผาภูมิท่ามกลางสายฝนโปรยนี่เลยนะคะเขาก็มีการแห่ผ้าครององค์จากตลาดมายังวัดทองผาภูมิค่ะเพื่อทำการเปลี่ยนผ้าครองที่มีความยาวขนาด18เมตรและกว้างขนาด 5.75 เมตรโดยนำผ้าครององค์พระผืนนี้ไปเปลี่ยนที่องค์พระพุทธปฏิมาวัดทองผาภูมิเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษานะคะและเพื่อความสวยงามเด่นเป็นสง่าให้กับผู้พบเห็นโดยผู้เข้าร่วมพิธีได้เดินเวียนรอบองค์พระ3รอบจากนั้นจึงร่วมกันเปลี่ยนผ้าครององค์พระและจุดธูปกราบบูชาเพื่อเป็นการขอขมาซึ่งการเปลี่ยนผ้าครององค์พระพ.ป.ร.กาญจนธรรมพิทักษ์ได้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้านร่วมใจกันถวายปัจจัยค่ะซื้อผ้าครององค์พระผืนใหม่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและเสริมสิริมงคลต่อชาวอำเภอทองผาภูมินะคะสำหรับพระพ.ป.ร.กาญจนธรรมพิทักษ์วัดทองผาภูมิตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรที่ประดิษฐานอย่างโดดเด่นอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิเลยค่ะสร้างขึ้นโดยพระครูกาญจนประสิทธิ์หรือหลวงพ่ออาบซึ่งร่วมกับชาวอำเภอทองผาภูมินะคะบริจาคเงินก่อสร้างกันมาตั้งแต่ปี2508นู่นแล้วอะค่ะและต่อมาเมื่อวันที่9มกราคมปี2529พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาทรงประกอบพระราชพิธีเบิกเนตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเศียร นะคะพร้อมทั้งทรงปลูกต้นโพที่ด้านหลังองค์พระและก็ทรงพระราชทานพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพ.ป.ร.ทองผาภูมิกาญจนธรรมพิทักษ์ค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงแก่ชาวทองผาภูมิและเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะนี่นะคะเป็นพิธีเปลี่ยนผ้าครององค์นะคะที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
พระพุทธศาสนานี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนคนไทยทั่วประเทศจริงๆนะคะเราเห็นองค์พระองค์ใหญ่แล้วเรารู้สึกอิ่มเอมใจปลาบปลื้มใจโดยไม่รู้ตัวจริงๆนะคะป้ายต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเป็นการถวายเทียนพรรษาแบบ New Normal กันบ้างรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬค่ะเป็นประธานเปิดการจัด กิจกรรมนะคะนำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าค่ะแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและถวายเทียนพรรษาตามโครงการการจัด กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะไปกันที่บึงกาฬกันบ้างนะคะที่วัดป่าบ้านพันลำหมู่ที่2ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬนายสมภพสุนันทนามรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดการจัด กิจกรรมและนำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและถวายเทียนพรรษาตามโครงการจัด กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งนะคะสำหรับปีนี้วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันที่5และ6กรกฎาคมแต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ค่ะปีนี้ที่นี่ไม่มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเหมือนกับทุกๆปีนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬจึงจัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและถวายเทียนพรรษาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่หรือ New Normal แทนนะคะแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนานเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมค่ะมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนาน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและก็ถือโอกาสนี้รณรงค์การละเลิกอบายมุขต่างๆเช่นงดเว้นสุรางดฆ่าสัตว์เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำความดีละเว้นความชั่วนั่นเองค่ะหลังจากที่ไปกันที่บึงกาฬกันแล้วนะคะลงใต้ไปดูกิจกรรมที่จังหวัดสงขลากันหน่อยค่ะเริ่มกันแล้วเทศกาลเข้าพรรษาที่จังหวัดสงขลาเขามีพิธีการสมโภชเทียนพรรษาแล้วก็มอบเทียนพรรษาให้กับสถานศึกษาด้วยนะคะเพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนะคะแบบ New Normal ค่ะที่หอประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยาอำเภอเมืองสงขลานางสุรีพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีสมโภชเทียนพรรษาและมอบเทียนพรรษาแก่หน่วยงานสถานศึกษาเพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยได้นิมนต์พระสงฆ์เข้าร่วมประกอบพิธีเพื่อเป็นความสิริมงคลนะคะทั้งนี้ผู้เข้าร่วมต่างก็พร้อมใจกันแต่งกายชุดขาวทำจิตใจให้สะอาดผ่องใสโดยการพิธีสมโภชก็ได้นำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาเอาไว้ล่ะค่ะโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีผู้ร่วมนี่นะคะก็สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ากันอย่างพร้อมเพรียงนะคะรวมถึงการจัดที่นั่งก็ต้องห่างกันอย่างน้อย1เมตรป้องกันโควิด-19 กันค่ะทั้งนี้แม้จะสามารถประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้ตามปกติแล้วแต่ว่าทางจังหวัดสงขลาก็ยังขอความร่วมมือประชาชนนะคะปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างทางสังคมรวมถึงการหมั่นล้างมือร่วมป้องกันโรคโควิด-19 กันค่ะนี่นะคะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าพี่น้องคนไทยนั้นไม่ประมาทกาดไม่ตกจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยยุ้ยได้มีโอกาสไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนานะคะไปหลายๆวัดเลยนะคะเราจะเห็นเลยละค่ะว่าแต่ละวัดนะพุทธศาสนิกชนที่เข้าไปร่วมกิจกรรมค่ะล้วนแล้วแต่ใส่หน้ากากอนามัยกันทั้งสิ้นเลยนะคะจะมีน้อยคนมากเลยคน2คน3คนเท่านั้นนะคะที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราจะพบเจอกันจากนี้ไปค่ะในการทำบุญวันพระใหญ่หรือว่าวันไหนก็ตามนะคะนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดเลยนะคะที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ได้นำมาเสนอกันนะคะคุณผู้ชมน้องปรางน้องต๊อบนะคะวันอาสาฬหบูชาปีนี้บอกว่าพี่ยุ้ยได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมนะคะแล้วก็ประทับใจอยู่ประโยคนึงนะคะอยากจะมาแบ่งปันเขาบอกว่าการทำบุญเนี่ยค่ะเป็นเพียงแค่ปลายทางของการทำความดีเท่านั้นนะคะเพราะว่า
ใครๆก็ทำบุญได้โจรก็ทำบุญได้แต่ว่าการละบาปการละเว้นการทำความชั่วนี่สิเป็นต้นทางของการทำความดีทั้งปวงค่ะโอ้สาธุนะครับ ไงก็ตามก็ขออนุโมทนาบุญกับบุญที่พี่วิทย์ทำเมื่อวานด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับพี่ค่ะ